ขอประชาสัมพันธ์นะคะในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่จะเสด็จไปวางศิลาฤกษ์นะคะแท่นอนุสาวรีย์รัชกาลที่9ที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะคะสนามม้านางเลิ้งเดิมในวันที่5ธันวาคม2564นี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะจะมีการจัดชุดจุดตรวจ ATK นะคะณโรงเรียนราชวินิตมัธยมและก็กรมทางหลวงนะคะประชาชนที่จะไปร่วมรับเสด็จนะคะในช่วงวันที่5ธันวาคม2564สามารถตรวจก่อนล่วงหน้านะคะในวันที่4ธันวาคม2564เวลา 8.30 ถึง 15.00 และวันที่5ธันวาคม2564นะคะเวลา 7.00 ถึง 15.00 ค่ะขั้นตอนการปฏิบัตินะคะเมื่อเข้ารับการตรวจ ATK นะคะอย่างสถานที่ที่จัดไว้นะคะให้สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนตรวจในระบบ ICN Taking นะคะจากนั้นบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้รับรหัส4หลักค่ะและขอให้ทุกคนบันทึกรหัสไว้นะคะจากนั้นแสดงรหัส4หลักและก็รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ค่ะรับอุปกรณ์การตรวจเข้ารับการตรวจแล้วด้วยวิธีสวอปที่รถพระราชทานนะคะจากนั้นนั่งรอผลตรวจในเวรที่จัดให้นะคะถ้าผลการตรวจเป็นบวกนะคะเขาก็จะคอนเฟิร์มส่งPCR อีกทีนะคะแล้วก็จะส่งรักษาตามขั้นตอนนะคะแต่ถ้าผลเป็นลบนะคะก็คือเราไม่ได้เป็นโควิดก็สามารถรับสติ๊กเกอร์เข้างานได้นะคะติดสติ๊กเกอร์ตลอดเวลาขณะเข้าร่วมงานค่ะและมีการถ่ายทอดสด เหตุการณ์สำคัญนี้นะคะไลฟ์สดนะ Facebook ไลฟ์สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน5ธันวาคม2564เวลา 15.30 นเป็นต้นไปค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครจะไปรับเสด็จในวันที่5ธันวาคมนี้นะคะต้องรับการตรวจ ATK ยังจุดที่จัดไว้ก็คือโรงเรียนราชวินิตแล้วก็กรมทางหลวงนะคะถ้าใครไม่ตรวจATK นะคะก็จะไม่สามารถเข้าร่วมงานได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะค่าตรวจฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีนะคะในการตรวจค่ะขอเพียงประชาชนไปติดต่อที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมแล้วก็กรมทางหลวงที่จัดไว้ให้ในใกล้บริเวณนั้นนะคะอยู่ใกล้ๆตรงสนามม้านางเลิ้งนั่นแหละค่ะสามารถไปติดต่อได้เลยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกก็ขอให้ทุกท่านมาแต่เช้าด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลารอนานค่ะและไม่ต้องกังวลนะคะถ้าผลตรวจเป็นบวกนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนำส่งรักษาอย่างดีที่สุดนะคะแต่ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไม่เป็นโควิดค่ะเพราะว่าเราต้องป้องกันคนอื่นและก็ตัวเราด้วยนะคะในการรับเสด็จนั้นนะคะพระองค์น่าจะได้เดินให้ประชาชนได้ใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการตรวจขั้นต้นนะคะที่ถือว่าปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดนะคะสบายใจด้วยวันนี้ตุ๊กซ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ